ครับวันนี้เป็นเกมไทยลีก2017ประจำสัปดาห์ที่16นะครับแบงคอกยูไนเต็ดเปิดสนามฟุตบอลธรรมศาสตร์รังสิตนะครับพบกับช้างศึกยุทธาธีสุพรรณบุรี FC นะครับเดี๋ยวเราไปชมไฮไลท์เกมกันวันนี้เลยครับThank you.
คนดีด้วยนะครับวันนี้เป็นชัยชนะที่สมบูรณ์แบบนะครับชัยชนะยอดเยี่ยมนะครับบางทีมีช่วงบางช่วงเราก็ผ่อนคลายได้นะครับในเกมสรุปแล้วมันเป็นชัยชนะที่ดีมากสำหรับเรานะครับช่วยเรียกความมั่นใจให้เยอะนะครับเวลามาก็เสมอไปนะครับเพราะฉะนั้นมีเวลาพักฟื้นสภาพร่างกายกันทั้งอาทิตย์นะครับเตรียมทีมเพื่อหา11คนที่เหมาะที่สุดสำหรับเกมถัดไปนะครับแล้วก็ไปบุรีรัมย์เป็นเกมสุดท้ายก่อนที่จะพักเล็กนะครับเพราะฉะนั้นความมั่นใจตอนนี้อยู่กับเราแล้วนะครับโมเมนตัมอยู่กับเราแล้วใกล้แล้วนะครับใกล้เข้ามาเรื่อยๆแต้มที่เราเสียไปเราก็เก็บมาคืนมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นมีความเป็นมืออาชีพนะพรุ่งนี้ซ้อมเช้าแล้วก็พักวันนึงแล้วก็กลับมาซ้อมมันต่อทั้งอาทิตย์นะครับตรงนั้นครับ1 2 3สำหรับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเกมนะครับที่แข้งเทพนั้นสามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างน่าประทับใจนะครับเอาชนะแบบคลีนชีทไปด้วยสกอร์4-0นะครับสำหรับโปรแกรมนัดถัดไปก็จะเป็นแมตช์สุดท้ายของเล็กแรกนะครับเป็นอีกหนึ่งศึกหนักครับแข้งเทพต้องบุกไปพบกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดในวันเสาร์ที่27 พฤษภาคมไปร่วมเชียร์กันด้วยนะครับ